เราจะมาทำตีกลองเล่นนะครับทำกลองจากวัสดุเก่าครับกลองทำเป็นกลองชุดนะครับทำจากวัสดุเก่าเฮ้ยเล็บไปไหนล่ะเดี๋ยวก่อนนี่มีอันนี้ทำเสร็จแล้วมาถ่ายดูหน่อยเอ๊ะผลไม้ล่ะผลไม้นี่อาวุธอร่อยอร่อยนี่เลยอันนี้เชฟถือไว้ก่อนไม้กรองอ้าวของพี่เชยาวหน่อยทำไมต้องใช้ด้วยกันล่ะเดี๋ยวทีคนเดี๋ยวพอซ่อมเสร็จก่อนให้ถือไว้เฉยๆก่อนให้ถือไว้เฉยๆก่อนครับมาเดี๋ยวจะโดนกันให้ถือเฉยๆให้ถือไว้เฉยๆก่อนโอเคทีละคนนะครับให้ทดสอบทีละคนเสียงอะไรบ้างทดสอบเสียงกันไปเลยมาร์เบอรี่เหรอครับวางรอกินมันเบอรี่ดีกว่าพี่เชลองซ้อมดูครับไม่ได้อันนี้แทนเสียงอะไรดึบเนี่ยที่เหยียบแบบนี้ครับแต่อันนี้เราใช้มือแม่ทดสอบสิเดี๋ยวเอากลับมาอีกโอ้แก้วอ่ะโทษครับอะไรอ่ะได้ก่อนสอบใช้อันนี้เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวเฮ้ยเงี้ยเอาทดสอบอ่ะคนหน่อยทีละคนไม่มีเสียงทีละคนตาเชฟทดสอบเสียงหน่อยเดี๋ยวเฮ้ยเดี๋ยวฉาบยังไม่ได้เสียงยังไม่ได้ต้องเดี๋ยวเราต้องหาเสียงฉาบเพราะเอ้าตาพี่เชตีก่อนเดี๋ยวก่อนจะหาเสียงฉาบให้เอาถ้วยมาเอาที่ไปอีกจังหวะนึงก่อนเดี๋ยวป๊อบจะโดนกันต้องเล่นด้วยความระมัดระวังถ้ามาอยู่ฝั่งนี้เจ๊มันถนัดรับพี่เชตีนี่รับพี่เชตีโอ้คนเดียวไม่หรอเพราะที่จริงถ้ามีขาหนีเชตถนัดนี้อันนี้ไว้ที่นู่นไทยเชนเลยอันนี้ไว้ตีตอนถ้าอีกตัวหนึ่งพร้อมแรงมาได้ยังเดี๋ยวเชฟช่วยตีหนึ่งทางนั้นเหมือนแปะยิ้มเลยมันตีนั่นเลยมาทีจังหวะตะกี้แหละได้แล้วอ
เป็นจังหวะดูสิแบบตะกี้แหละไหนอ่ะตีลองตีมันเดิมตีแบบตะกี้แหละรอบหน้าเอากองจริงมาเลยอย่าลืมกดติดตามซับสไครบ์กดกระดิ่งที่ข้างล่างนี้ให้ผมด้วยนะคะไม่เห็นก็